ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่10พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานทานบารมีถ้าใครขอหทัยเราก็จะพาอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอโลหิตเราก็จะกรีดเลือดให้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรกำเนิดพระเวสสันดรพุทธดีเทพกัญญารับพรแล้วจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาเกิดเป็นธิดาพระเจ้ามัทราชระยะทั้งหลายขนานพระนามว่าพุทธดีตามนามเดิมนั้นครั้นพระนางพุทธดีเจริญวัยมีพระชนได้16สรรษามีพระสิริโฉมงดงามยิ่งตามที่ปรารถนาไว้ต่อมาพระเจ้าสีพีได้สละราชสมบัติให้พระราชโอรสปกครองทรงอภิเษกสมรสพระนางพุทธดีกับสนชัยกุมารและสถาปนาพระนางพุทธดีให้เป็นอัครมเหสีของชนชัยราชโอรสพระนางพุทธดีได้เป็นที่รักของพระเจ้าสนชัยอย่างมากท้าวสกเทวราชทรงหวนระลึกถึงพระนางก็ทรงทราบว่าพระนางพุทธดีได้พร9ประการตามความปรารถนาแล้วแต่ยังไม่ได้พระโอรสผู้ประเสริฐอันเป็นพรอีกข้อหนึ่งในการนั้นพระโพธิสัตว์สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงท้าวสกะทรงทราบว่าอายุพระโพธิสัตว์หมดแล้วจึงไปเชิญให้ไปเกิดในโลกมนุษย์เป็นพระโอรสพระนางพุทธดีอัครมเหสีของพระเจ้าสีพีราชกรุงเชตุดรพร้อมทั้งเหล่าเทพบุตร 60,000 องค์พระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกไปเกิดในพระครรภ์พระนางพุทธดีเทพบุตร 60,000 ก็บังเกิดเป็นลูกอมาตย์ 60,000 ตระกูลเช่นกันขณะพระนางพุทธดีทรงครรภ์ทรงแพ้พระครรภ์ประสงค์จะให้สร้างโรงทาน6แห่งคือที่ประตูพระนครทั้ง4ที่ท่ามกลางพระนคร1ที่ประตูพระราชวัง1ทรงสละพระราชทรัพย์ 600,000 กหาปณะบริจาคทานทุกวันพระเจ้าสนชัยจึงเรียกพราหมณ์มาทำนายนิมิตได้รับการทูลพระยากรณ์ว่าพระโอรสผู้ยินดียิ่งในทานจะมาอุบัติในพระครรภ์พระราชเทวีพระราชาทรงยินดียิ่งจึงโปรดให้สร้างโรงทานเริ่มบริจาคทานตั้งแต่เวลาที่พระโพธิสัตว์ยังอยู่ในพระครรภ์ส่วนการเก็บภาษีอากรเข้าพระคลังหลวงก็เพิ่มขึ้นเหลือประมาณด้วยบุญญาธิการแห่งพระโพธิสัตว์พระราชาในชมพูทวีปทั้งหมดต่างทรงบรรณาการไปถวายพระเจ้าสนชัยครั้นครบ10เดือนบริบูรณ์พระนางพุทธดีประสงค์จะทอดพระเนตรพระนครพระเจ้าสนชัยจึงให้ตกแต่งพระนครให้พระราชเทวีทรงรถพระที่นั่งทำประทักษิณพระนครเมื่อพระนางเสด็จถึงถนนย่านพ่อค้าเกิดปวดพระครรภ์ทหารนำความกราบบังคมทูลพระราชาพระราชาทรงรับสั่งให้ทำพระพาสำหรับประสูติท่ามกลางถนนย่านพ่อค้าให้ตั้งกองรักษาการพระนางเจ้าพุทธดีประสูติพระโอรสที่ถนนย่านพ่อค้านั้นพระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์พระมารดาเป็นผู้บริสุทธิ์ลืมพระเนตรทั้งสองขึ้นเหยียดพระหัตถ์ต่อพระมารดาตรัสว่าแม่จ๋าหม่อมฉันจะบริจาคทานแม่มีทรัพย์อะไรอยู่บ้างพระชนนีตรัสตอบว่าลูกจงบริจาคทานตามอัธยาศัยเถิดแล้ววางถุงเงินพันกหาปณะในมือน้อยที่แบขออยู่พระประยุรญาติได้ถวายพระนามว่าเวสสันดรเพราะประสูติในระหว่างถนนย่านพ่อค้า
ในวันที่พระเวสสันดรประสูติมีนางช้างพังตระกูลฉัตรทันเชือกหนึ่งได้นำลูกช้างต้องตามคชลักษ์อันเป็นมงคลมาไว้ที่โรงช้างต้นส่วนตนเองกลับสู่ป่าตามเดิมลูกช้างนั้นเป็นช้างเผือกขาวบริสุทธิ์ประชาชนต่างชื่นชมในพระบารมีและให้ชื่อว่าปัจจยนาเคนเพราะช้างนั้นเกิดขึ้นโดยมีพระกุมารเป็นปัจจัยพระราชาได้ประทานนางนมแก่พระราชกุมารและเด็ก 60,000 คนผู้เป็นสหชาติพระราชกุมารทรงเจริญวัยโดยมีเด็ก 60,000 คนเป็นบริวาร